ว่าระวังท่านเสียท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตวันนี้ท่านทำในขณะท่านมีอำนาจบางอย่างแต่เมื่อความจริงมาปรากฏแล้วทุกตารางมารออยู่เรื่องที่มาเป็นนิยายเสียมจะค่อยออกมาทีนิดทีหน่อยในเมื่อตำรวจทะเลาะกันไอ้องค์กรพังมันพังไปแล้วถ้าแจ้งข้อหามันไม่เป็นไรแต่ยัดข้อหาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเวลาท่านโดนเนี่ยนะครับผู้บัญชาเนี่ยโดนหนีหมดแหละเหลือแต่ท่านเท่านั้นเนี่ยที่ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวและลำพังนะเพราะผมเนี่ยเจอหมดแล้ว เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการปูพื้นท้องเรื่องนะฮะมาจากเงินเว็บพนันนะเป็นการโยงเงินเว็บพนันเนี่ยเข้ามาที่ลูกน้องผมทั้ง8คนนะครับนะแล้วก็มีการดำเนินคดีลูกน้องผมทั้ง8คนนะขณะนี้สำนวนเนี่ยก็ส่งสั่งฟ้องแล้วก็ส่งไปยังพนักงานอัยการแล้วนะครับตอนนี้สำนวนก็อยู่ที่พนักงานอัยการนะครับอย่างนี้นะครับนะทีนี้ขณะนี้เนี่ยในระหว่างที่สำนวนอยู่กับพนักงานอัยการนะก็พูดง่ายว่ามันจะตัดอำนาจของตำรวจทันทีนะการจะสอบสวนเพิ่มเติมได้เนี่ยต้องให้พนักงานอัยการเนี่ยเป็นผู้สั่งสอบเพิ่มเติมเพียงเท่านั้นอันนี้นะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์นะที่มีเช่นมีความเห็นของพนักงานอัยการหลุดออกมาบ้างนะมีความเห็นสั่งสอบเพิ่มเติมของพนักงานอัยการหลุดออกมาบ้างนะมันก็มีการปล่อยเรื่องนี้ออกมาตลอดนะครับนะทีนี้เราต้องถ้าฟังเรื่องนี้ต้องตั้งจิตให้เป็นกลางว่าไอ้การปล่อยข่าวแบบนี้ถามว่าการปล่อยความลับในสำนวนการสอบสวนออกมานะครับอันเนี้ยนะหัวหน้าภาคสวนเป็นใครคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระบวนการสอบสวนมันเสียหายนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตำรวจทั้ง8คนเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องนะครับอาญาทุจริตตั้งแต่พลตำรวจเอกถึง2คนไปถึงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดแล้วนะครับนะพร้อมทั้งได้ร้องไปยังท่านผบ.ตร.แล้วนะครับเพื่อขอให้เปลี่ยนตัวคณะพนักงานสอบสวนแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะทีนี้ก็ต้องวกมาในท้องเรื่องวันนี้มันเหมือนเป็นการเล่านิทานนะครับนะนะวันนี้นิยายเรื่องนึงก็เกิดขึ้นมานะครับว่ามันมีการเอาเรื่องเว็บพนันเนี่ยเข้ามาผูกกับลูกน้องผมทั้ง8คนนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะโยงมาหาผมนะครับทีนี้เราต้องถามก่อนว่าผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่านะครับเรื่องเว็บพนันเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันต้องมาจากเว็บพนันนะครับแต่ว่าถามว่าเหมือนนักข่าวเหมือนกันเหมือนนักข่าวเนี่ยโอนเงินไปโอนเงินมาในชีวิตประจำวันแล้วไปบอกว่าไอ้เงินที่นักข่าวโอนไปเนี่ยคือเงินเว็บพนันนะครับอย่างเงี้ยท่านจะรู้สึกอย่างไรผมนี่บอกตรงนะผมสงสารลูกน้องผมที่ทำงานจริงๆนะครับเพราะเขาตั้งใจทำงานนะครับนะแล้วประเด็นต่อมาผมต้องเรียนว่าเหมือนท่านเปิดบ่อนเนี่ยนะครับการจะจ่ายเงินค่าเคลียร์เปิดบ่อนเนี่ยมันต้องจ่ายให้ใครต้องจ่ายให้ผู้ที่ให้คุณให้โทษก็ได้ต้องจ่ายให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องจ่ายให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปราบปรามบ่อนเหมือนกันเงินเว็บพนันเนี่ยมันต้องจ่ายให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่แต่ลูกน้องผมทั้งหมด8คนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปราบเว็บพนันไม่ได้มีอำนาจที่ในการให้คุณให้โทษเว็บพนันนะครับเพราะนั้นใครจะมาจ่ายให้เหมือนผมเองเนี่ยนะผมไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการปราบปรามเว็บพนันนะครับและผมไม่ได้คุมไอ้กองบัญชาการไซเบอร์ผมไม่ได้คุมศูนย์ปราบปรามออนไลน์นะครับผมคุมอะไรคุมค้ามนุษย์คุมอะไรคือไม่มีใครเอาเงินสตางค์มาจ่ายผมค่าเคลียร์หรอกครับนะเพราะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงว่านะเหมือนกันนะบอกว่าผมให้สตางค์ลูกน้องใช่ไหมครับก็ผมต้องเรียนต่อว่าผมเปรียบเทียบท่านเห็นง่ายๆว่าเหมือนกับผมเนี่ยนะให้ลูกน้องขับรถพาผมไปต่างจังหวัดไปทำงานเนี่ยแล้วผมให้ค่าข้าวลูกน้องเนี่ยนะครับแล้วไปตีค่าข้าวว่าเป็นเว็บพนันเป็นเงินจากออนไลน์แล้วมันจะได้ที่ไหนถูกไหมครับนะคือวันนี้ผมไม่มีอะไรผมสงสารตำรวจที่ทำงานนะครับนะแล้วผมก็ต้องเรียกว่า
ต้องฝากถึงพนักงานสอบสวนนะครับว่าหลายคนที่อยู่ในคณะพนักงานสอบสวนนะครับนะผมเข้าใจคนทำมีอยู่ 3-4 คนนะแต่คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยเยอะแล้วบางครั้งคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็ถูกมาเซ็นชื่อด้วยนะครับทีนี้เวลาท่านทำไปนะครับวันนี้ทำไปแบบนี้ผมต้องระวังผมต้องฝากว่าระวังท่านเสียท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับวันนี้ท่านทำในขณะท่านมีอำนาจบางอย่างแต่เมื่อความจริงมาปรากฏแล้วนะครับนะคุกตารางมารออยู่นะครับนะท่านทำไปแล้วท่านจะเสียใจไปทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่าเรื่องนี้มาเป็นนิยายเดี๋ยวมันจะค่อยออกมาทีนิดทีหน่อยแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องเก่าทั้งหมดที่เอามาเล่าใหม่ทีนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์ไอ้การดิสเครดิตผมแบบนี้ต้องสื่อต้องย้อนกลับไปดูว่าใครได้ประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่มีคดีอะไรที่มาถึงผมสักคดีหนึ่งนะถามว่าสำนวนส่วนหนึ่งที่ส่งไปปปช.ปปช.เขาก็ไม่คืนมาให้เพราะว่าปปช.เขาขอว่าเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจอันนี้เป็นเรื่องตำรวจทะเลาะกันนะจะให้ตำรวจทำได้ยังไงปปช.ก็ต้องสอบสวนเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเมื่อตำรวจทะเลาะกันนะไอ้องค์กรพังมันพังไปแล้วนะแต่ว่าปปช.เขาไม่ส่งคืนเพราะอะไรครับเพราะปปช.เขาได้กันกรองพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องตำรวจทะเลาะกันในเมื่อตำรวจฝ่ายหนึ่งทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งนะไอ้ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจนะครับไอ้ฝ่ายมีอำนาจก็คืออย่างนี้ผมเรียกว่าถ้าแจ้งข้อหามันไม่เป็นไรนะแต่ยัดข้อหาเนี่ยมันคนละเรื่องกันแจ้งข้อหากับยัดข้อหามันคนละอย่างกันนะครับนะคือผมไม่โกรธใครทั้งสิ้นนะครับแต่ผมเป็นห่วงน้องๆที่อยู่ในคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าวันหน้าเนี่ยท่านจะเดือดร้อนนะครับนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีกฎหมายนะมีขั้นตอนนะถ้าท่านถูกใครไปชักจูงเหมือนเห็นไหมครับตามคลิปที่ปรากฏมันรายการของพี่ใหญ่ในเมื่อเช้าก็เป็นลูกน้อง1ใน8คนที่ถูกไปชักจูงนะครับให้ไปให้การอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าอย่างนี้มันเป็นการสอบสวนโดยชอบหรือเปล่านะครับแต่นี้มันอะไรครับเราเนี่ยทะเลาะ กันเองนะครับแต่ชาวบ้านเขามองเนี่ยเขาสมเพชนะครับว่าโอ้โหทำไมไม่เอาเวลาเหล่านี้ไปปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดชาวบ้านเดือดร้อนผูกคอตายเนี่ยนะครับนี่สโมสรตำรวจเนี่ยที่ผมออกมาพบนักข่าวไม่ได้เมื่อกี้ก็ชาวบ้านก็มาหาผมเต็มไปหมดนะครับเราต้องเอาเวลาไปทำงานให้ประชาชนนะครับนะไปดูเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องเส้นทางเสด็จนะครับนะเห็นไหมครับกรณีดำเนินคดีล่าสุดนะก็มีผมสั่งอยู่คนเดียวทำไมไม่เอาเวลาเหล่านี้ไปคิดทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำไมจะต้องเอาเวลาเหล่านี้มานั่งทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับวันนี้ส่วนตัวผมเองผมเปรียบเทียบว่าผมก็เหมือนอะไรครับเหมือนรถหนึ่งคันเวลาตำรวจจราจรเจอผมก็บอกว่าเอาเป่าปิดนะตัวที่มีใบขี่หรือเปล่าอ่ะผมก็โชว์ดูว่าผมมีใบขี่อ่ะพอมีใบขี่เสร็จเฮ้ยมันถูกกฎหมายดีกว่าเอ้าเดี๋ยวเอาใหม่เดินรอบรถก่อนดูที่ว่าเดินรอบรถดิตั้งแต่หัวรถยานท้ายรถข้างรถมันจะผิดข้อหาอะไรบ้างเอาบางคนมีไหมไฟท้ายมีไหมนะดูที่ว่ามันจะมีข้อหาอื่นอีกไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมครับผมถามว่าผมไม่ได้คุมเปล่าเว็บพนันใครจะมาเคลียร์ตังค์ให้ผมนะผมไม่ให้คุมทีนี้ถามว่าท่านต้องไปดูว่าใครทีนี้ถามว่าเว็บพนันเนี่ยทำไมมันเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะแล้วหน่วยปราบมันไปอยู่ตรงไหนใครทำหน้าที่ปราบปรามทำไมปราบไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ใครหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ผมนี่ไม่มีแน่นอนเพราะผมไม่ได้คุมเว็บพนันใครจะมาจ่ายเงินให้ผมอ่ะผมให้คุณให้โทษเขาไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ประพันธ์นะเดี๋ยวเขาอาจจะประพันธ์อะไรออกมาอีกนะท่านก็ฟังแบบสนุกสนานแล้วกันนะครับแต่ผมก็มาเล่าเรื่องให้ท่านฟังเพราะท่านอยากจะพบผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเป็นขั้นเป็นตอนว่าสำนวนตอนนี้ส่งไปอัยการแล้วนะอัยการก็ต้องไปดูสำนวนถ้าอัยการพิจารณาแล้วว่าไม่มีความผิดก็ต้องสั่งไม่ฟ้องถ้าอัยการพิจารณามีความผิดก็ต้องสั่งฟ้องทั้ง8คนอันนี้หลักง่ายๆนะครับแต่อัยการเนี่ยเขามีอำนาจในการสอบสวนเพิ่มเติมได้แต่ตำรวจอยู่ๆจะไปสอบเพิ่มเองทำไม่ได้นะครับเหมือนกันจะเรียกผมไปสอบ
ก็ได้แต่ต้องสอบตามที่อัยการสั่งนะแต่วันนี้ถามคำเดียวว่าอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนมันสอบสวนโดยชอบหรือเปล่าถ้าท่านสอบสวนโดยไม่ชอบท่านโดนนะครับนะท่านต้องไปดูฐานหน้าก่อนนะแล้ววันนี้ท่านเป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้งมันมีการฟ้องดำเนินคดีอาญาไปแล้วนะครับนะตั้งแต่พลเอก2คนแล้วแถมมีคลิปอย่างนี้ออกมาอีกเป็นการอะไรครับเป็นการจงใจชี้นำนะครับ157นะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้1ใน8คนก็จะไปยื่นปปช.ดำเนินคดีอาญากับผู้กับคนนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านดูว่ามันเป็นธรรมกับลูกน้องผมหรือกับผมหรือเปล่านะครับนะแต่ผมไม่ได้โกรธแต่ผมเสียดายเวลาว่าทำไมไม่เอาเวลาเนี่ยไปปราบคอนเซ็นเตอร์ไปปราบเว็บพนันนะไปทำนี่นอกระบบยาเสพติดแยกไปหมดทำไมไม่เอาเวลาไปทำถูกไหมครับนะฮะคือผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับนะก็มันเป็นนิยายอ่ะนะครับนะก็จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเก่าทั้งหมดแล้วเอามาเล่าใหม่สุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็ค150บาทใช้หมูสดๆหนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ